สวัสดีค่ะมาวันนี้จะพากินอันนี้จะเป็นโยเกิร์ตใส่กับอะโวคาโดนะคะแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่นะคะใส่เนาะจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์ค่ะก็ใส่กับน้ำผึ้งแล้วก็โยเกิร์ตนิดนึงค่ะอร่อยค่ะมาใครอยากกินค่ะก็เนาะมันเป็นอาหารแบบบำรุงเนาะแล้วก็มีประโยชน์ค่ะอะโวคาโดใครๆก็รู้ว่าประโยชน์เยอะเนาะก็อันนี้จะเป็นอะโวคาโดที่แบบว่ามันเริ่มสุกมากแล้วนะคะแต่ก็อร่อยค่ะจะเป็นแบบว่าสูตรนี้จะชอบกินค่ะก็จะใส่น้ำผึ้งแล้วก็โยเกิร์ตเนาะแล้วก็มีอะโวคาโดค่ะเราชอบแบบว่าเราชอบหวานเราก็ใส่น้ำผึ้งเยอะๆค่ะถ้าเราแบบว่าไม่ชอบหวานก็ใส่พอตามแบบว่ารสชาติที่เราชอบไปเลยค่ะอร่อยค่ะวันนี้อากาศหนาวมากค่ะที่ออสเตรเลียตอนเช้าแบบว่า4 องศาค่ะตอน6 โมงเนาะโอ้ตอนนี้ก็น่าจะ10 กว่าค่ะหนาวค่ะวันนี้แบบว่าไม่แต่งหน้าค่ะแบบธรรมชาติเนาะบางทีมันก็แบบว่าอยู่บ้านเนาะก็ไม่อยากจะแต่งขี้เกียจค่ะบางทีเราก็อยากจะทําคลิปอยู่ค่ะก็มีแบบสวยก็ไม่สวยเนาะนี่ใครอยากกินมานะคะอร่อยค่ะถ้าใครไม่เคยกินก็ลองทําดูนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะแล้วก็ใส่น้ําผึ้งนะคะเหมือนที่สาบอกเนาะเราชอบหวานก็ใส่หวานค่ะหรือว่าจะใส่แบบเป็นโยเกิร์ตแบบรสอื่นก็ได้นะคะเนาะมันก็น่าจะอร่อยเหมือนกันค่ะแต่ส่วนมากสาจะชอบกินแบบว่ารสธรรมชาติค่ะรสอื่นนี้ยังไม่ได้ลองดูค่ะอร่อยค่ะกินแล้วก็มีประโยชน์ค่ะแค่นี้ก่อนค่ะเอาแค่แบบว่าเมนูมาแนะนำเนาะเผื่อเพื่อนๆอยากจะลองกินดูนะคะบ๊ายบาย